ก่อนหน้านี้เคยทำทัวร์ศูนย์เหรียญที่ภูเก็ตปี55เคยมีคดีจ้างวานเผาสวนงูคู่แข่งซ้อมรปภ.จนพิการมาแล้วซึ่งอัยการสูงสุดขนาดนั้นอ่านสำนวนแค่วันเดียวก็สั่งไม่ฟ้องเลยพอเข้ากรุงเทพก็มาเปิดผับชื่อจินหลิงที่หลังฉากเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดขนาดใหญ่ความคืบหน้าล่าสุดคืออัยการสั่งฟ้องไปแล้ว9ข้อหาเมื่อกลางเดือนมกราที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่นั่นแหละครับมันจะเหมือนคดีของทุนมิลัดหรือเปล่างานนี้ผมขอบอกว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดครับปีศาจในรายละเอียดมีตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติการบุคคลจินหลิงเมื่อ26ตุลา65นำโดยผบ.ชน.เองเลยนะครับค้นอาคารหลังแรกเจอถาดรองยาหลอดเสพยาก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นเจอรถมินิแวนที่ตู้ฮาวใช้ประจำก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นขนาดว่ายาที่เอาไปหลบกันง่ายๆโง่ๆอยู่มุมห้องมีเวลาพลิกหาเป็นชั่วโมงก็หากันไม่เจอค้นอาคารหลังที่สองปรากฏว่าเจอแต่ห้องว่างๆทั้งที่ก่อนหน้านี้มันคือบ่อนคาสิโนใหญ่ๆเบิ่มๆบังเอิญจริงๆที่มาเคลียร์ออกก่อนวันบุคคลน่าสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับส่วนอาคารหลังที่สามเพิ่งมาค้นเอาอีก5วันให้หลังเผื่อเวลาไว้เหลือเฟือที่จะย้ายหลักฐานหนีไปได้ปีศาจในรายละเอียดยังมีต่อในขั้นตอนของการสอบสวนภายหลังบุคคลเจอคนจีนมั่วยา200คนตรวจฉี่ม่วงไปกว่าครึ่งแต่พอนำตัวมาก็ค่อยๆปล่อยหายไปเรื่อยๆจนจบสุดท้ายเหลือแค่6คนเท่านั้นภาพกล้องวงจรปิดสำคัญสำคัญว่ามีบ่อนมีการเสพการขายอย่างจงครึ่มก็ถูกตัดออกจากสำนวนรถหรูของกลาง4คันมีปอร์เช่เป็นต้นก็ได้ลองหมาจากสน.ยานนาวาปล่อยหลุดออกไปแลกกับ 600,000 ที่หญิงจีนหิ้วมาถึงโรงพักหลานชายของตู้ฮาวที่จับได้ในที่เกิดเหตุก็ได้ลองคมภัยจากสน.ลาดพร้าวปล่อยหนีระหว่างทางไปฝากขังภรรยาของตู้ฮาวที่ควรจะเป็นผู้ต้องหาก็เอามาเป็นพยานตอนออกหมายจับแจ้งข้อหาแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาสบายๆจนไปถึงมีเรื่องข่มขู่พยานในขณะที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองกลุ่มทะลุฟ้าทะลุแก๊สยังถูกขังมาเกือบปีครับรปภ.ของผับที่ควรกันไว้เป็นพยานก็กลายเป็นผู้ต้องหามั่วกันไปหมดครับท่านประธานครับปีศาจในรายละเอียดยังมีต่อครับยังแฝงอยู่ในไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีนี้บุกค้นไปตั้งแต่26ตุลาแต่เพิ่งมาออกหมายจับตู้ฮาว22พฤศจิกาผ่านไปเกือบ1เดือนเต็มๆข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติข้อหาฟอกเงินตำรวจไม่ยอมตั้งเสียทีจนกระทั่งคุณชูวิทย์ต้องไปตามจี้เพื่อให้อัยการสูงสุดเข้ามาร่วมสอบสวนคดีเมื่อกลางเดือนธันวาปล่อยให้ทางนั้นมีเวลายักย้ายเงินสดเงินฝากหนีจนแทบจะไม่เหลือให้ตามยึดหรือกรณีของรองหมารองคมภัยไปก่อเรื่องไว้ไม่กี่วันหลังการบุคคลแต่ก็เพิ่งมาแจ้ง157เอากันเงียบๆเมื่อช่วงสิ้นปีดังนั้นครับแม้ผลที่ออกมาคือเอาตัวขึ้นศาลได้แต่ปีศาจในรายละเอียดบอกกับเราว่าตลอดที่ผ่านมาคดีตู้หาวเต็มไปด้วยการเตะถ่วงการประวิงเวลาหวังว่ารอให้กระแสซาลงก่อนแล้วค่อยมาแต่งเติมคดีกันทีหลังเต็มไปด้วยการลักซ่อนและทุบทำลายพยานหลักฐานต่างๆที่มีนัยสำคัญต่อคดีจนอาจเปลี่ยนจากชนะให้กลายเป็นแพ้ต้องการให้คดีนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเลยจะดีที่สุดหรือถ้าต้องเกิดก็ให้มันอ่อนที่สุดที่ยังประคับประคองให้คืบหน้ามาถึงจุดนี้ได้มันคือการขับเคลื่อนด้วยการด่าของประชาชนล้วนๆครับและไม่ต้องสงสัยเลยว่าต่อจากนี้ไปจนถึงวันพิพากษากระบวนการล้มคดีที่มีคนของภาครัฐร่วมสมคบกันด้วยนั้นจะทยอยมาอย่างไม่มีหยุดหย่อนซึ่งคนที่ใครต่อใครจะช่วยล้มคดีให้เกิดขึ้นได้ก็มีแต่คนมีเส้นเท่านั้นท่านประธานครับผมในฐานะผู้แทนของประชาชนจึงต้องถามหาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผบ.ชน.
ท่านคือผู้ที่บุกไปค้นจินหลิงตั้งแต่วันแรกแท้ๆและถ้าท่านลองไปดูคดีคุณมิลัดคดีนั้นลูกน้องของท่านในสังกัดนครบาลเขามีกระดูกสันหลังครับกล้าขอหมายจับคนใหญ่คนโตทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงต้องเจอกับอะไรรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังต้องขอลองนี่คือสิ่งที่เขาทำครับแต่ตัวท่านที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าคุมงานได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินถึงเพียงนี้แถมยังจะไปไล่บี้เจ้าหน้าที่ที่ปล่อยข้อมูลหลุดออกมาถัดไปคือผบ.ตร.ท่านควรจะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนำพี่น้องตำรวจเร่งรัดคดีนี้เพื่อให้สังคมตำรวจให้สังคมได้เกิดความเชื่อมั่นแต่นี่กลับเช้าชามเย็นชามตัดช่องน้อยรอวันตัวเองเกษียณหัวไม่สายหางไม่กระดิกประชาชนเลยต้องเขกหัวท่านกันแทบไม่เว้นวันอยู่แบบนี้แล้วคนที่สำคัญที่สุดครับที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของข้าราชการตำรวจก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานกตร.ท่านเห็นข่าวคดีนี้มาเป็นเดือนๆถ้าท่านจริงจังกับการปราบปรามจีนเทาทำไมปล่อยให้มีการเตะถ่วงครับให้มีการทำลายพยานหลักฐานมันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าตู้ฮาวเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับร้านของท่านด้วยใช่ไหมหอจกคอนเทมพอรารี่คอนสตรักชั่นของลูกชายพลเอกปรีชาจันโอชาสวและน้องชายพลเอกประยุทธ์ซึ่งเคยมีประวัติโชคโชนไปจดทะเบียนที่ตั้งในค่ายทหารรับเหมางานกองทัพภาคที่3ตั้งแต่ช่วงที่พ่อตัวเองเป็นแม่ทัพจนเลื่อนไปเป็นปลัดกลาโหมมารอบนี้ไปเช่าซื้อรถทัวร์33คันมาปล่อยเช่าต่อให้กับบริษัทในเครือของตู้ฮาวให้ตู้ฮาวเอาไปใช้ขนคนจีนมาเล่นยาเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแท้ๆทำไมต้องมาทำเรื่องเช่ารถด้วยแถมตัวเองก็ยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจให้เช่ารถอีกบริษัทหนึ่งโปรไฟล์ดีกว่าเยอะครับแต่ไม่ใช้บริษัทนั้นก็ทำตัวแปลกๆกันแบบนี้คนอื่นเขาเลยสงสัยว่าอาจเป็นการฟอกเงินไม่หลานประยุทธ์ฟอกเงินให้ตู้หาวก็ตู้หาวฟอกเงินให้หลานประยุทธ์และไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าตู้หาวไม่รู้ว่าตู้หาวเป็นใครตัวท่านเองเนี่ยมีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงตั้งเยอะตั้งแยะจะไม่รู้เลยนะครับว่าตู้หาวเนี่ยมันเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกับการเผาสวนงูซึ่งถ้ารู้แบบนั้นคนดีๆเขาไม่ไปทำไปข้องแวะเกี่ยวข้องกับตู้หาวหรอกครับการที่พบเส้นทางการเงินที่เป็นธุรกิจใหญ่หลักแสนหลักล้านเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหาสำคัญระดับนี้อย่างน้อยที่สุดน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วคือหลานของพลเอกประยุทธ์ต้องถูกเรียกตัวมาสอบสวนซึ่งผมก็ได้ยินจากเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งคุณน้ำจิราพรบอกว่าตำรวจมีการเชิญตัวหลานพลเอกประยุทธ์มาแล้วแต่มาแบบเงียบๆนะแอบไม่ให้โลกรู้แล้วจะไม่ให้สงสัยได้อย่างไรว่ามีความพยายามไม่ให้เรื่องไปถึงวงสาคนาญาติของพลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วจะวางใจได้อย่างไรว่าคดีนี้จะไม่มีลูกเล่นอะไรให้หนีรอดกันไปได้อีกเราเห็นกันมาตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วที่เรื่องพอมันเริ่มมาแตะตระกูลจันโอชาโดยเฉพาะบ้านพลเอกปรีชาที่มีเรื่องเยอะเหลือเกินเนี่ยก็จะต้องมีมือวิเศษมาคอยปัดคดีทิ้งแบบค้านสายตาไปเสียทุกครั้งแบบนี้จะให้เราเชื่อได้จริงๆหรือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีเรียกได้จริงๆหรือว่าไม่ใช่พฤติกรรมของคนโกงท่านประธานครับจีนเทาอย่างตู้หาวไม่ได้มีคอนเนคชั่นแค่ทางญาติพลเอกประยุทธ์นะครับเรามาดูรูปถ่ายพวกนี้กันเถอะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีชื่อเสียงที่รู้กันดีในทางปฏิบัติหลายๆครั้งว่าเขามีฐานะเป็นมือเป็นไม้ให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจากรูปพวกนี้ก็เห็นครับว่าตู้ฮาวกับคุณธรรมนัสเนี่ยน่าจะสนิทสนมกันพอสมควรถึงขนาดไปถ่ายรูปกันถึงในบ้านไปงานปาร์ตี้วันเกิดภรรยาของคุณธรรมนัสมอบแอร์เมสให้กันด้วยและไม่ใช่แค่กับตู้ฮาวครับคุณธรรมนัสเนี่ย
ยังเลี้ยงจีนเทาไว้อีกหลายคนครับยกตัวอย่างเช่นนายจางเกียนฟู่นะครับที่อยู่888ถนนอโศกดินแดงนายเฉินเฝิงเฉาที่อยู่888ถนนอโศกดินแดงนายเกาฉีที่อยู่888ถนนอโศกดินแดงอยู่ที่เดียวกันหมดเลยครับซึ่งโฉนดเป็นของใครฮะก็ของคุณธรรมนัสนี่เองที่ตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่า TP Guard หรือชื่อเดิมคือธรรมนัสกาดปัจจุบันก็ยังถือหุ้นใหญ่โดยภรรยาของคุณธรรมนัสชาวจีนบ้านเดียวกับคุณธรรมนัส3คนนี้ตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันถือหุ้นในบริษัทชื่อ China Kingdom International จำกัดต่อมาคุณธรรมนัสที่กำลังเตรียมตัวลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคพลังประชารัฐพูดง่ายๆก็คือ3คนนี้เนี่ยเป็นนอมินีให้กับคุณธรรมนัสแล้วถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็ไปเช่าที่ดินสร้างผับชื่อหนึ่งที่หลายคนคุ้นหูชื่อท็อปวันที่มีคนจีนไปเสพยาจนช็อกตายกับเขาปรากฏว่าพอเกิดเรื่องขึ้นจางเจียนฟู่คนนี้รีบบุกเข้าคอนโดผู้ตายเอาเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปเผาทำลายไม่ให้เหลือหลักฐานแถมยังได้ผู้กำกับสน.สุทธิสารขณะนั้นปล่อยเรื่องเงียบมาเป็นเดือนซึ่งไม่รู้ว่ามีร้อยเอกคนไหนประสานงานให้ผู้กำกับคนนี้ทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ว่าทางการจีนเขากดดันมานายจางเจียนฟู่คนนี้คงลอยนวลไปได้อีกคนและผมได้ยินแว่วๆมาด้วยนะครับว่าจางเจียนฟู่คนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและจีนอยากจะรู้จริงๆว่าเงินที่ได้เนี่ยเข้ากระเป๋าใครครับคุณธรรมนัสหรือเปล่าอันที่จริงแล้วท่านประธานครับก็เป็นที่รู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าคนอย่างคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นพวกเทาบางส่วนครับดำอีกหลายส่วนแต่มีขาวอยู่อย่างเดียวคือแป้งครับและตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ชิงชังคุณธรรมนัสอย่างออกหน้าออกตาแต่แล้วทำไมพอมีคดีจีนเทาขึ้นมาถึงไม่คิดที่จะสอบสวนหรือขยายผลมาที่คุณธรรมนัสคำตอบของคำถามนี้ด้านหนึ่งดูได้จากสิ่งนี้ครับพฤษภา64ในวันที่คุณธรรมนัสยังเป็นรัฐมนตรีและอยู่พรรคพลังประชารัฐในวันที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรยังพอชื่นมื่นกันอยู่มียอดเงินบริจาคเข้าพรรค3ล้านบาทจากชัยนัทหรือตู้ห่าวซึ่งให้ก็เปิดให้ดูกันแล้วว่ามีภาพกับคุณธรรมนัสสนิทชิดเชื้อกันมากแต่อีกคนหนึ่งครับที่บริจาคเงินเช่นกัน3ล้านเหมือนกันชื่อสิทธิกรครับซึ่งก็ออกหมายจับถูกออกหมายจับไปพร้อมกับเครือข่ายจีนเทาลายอื่นๆคนนี้สนิทกับคุณธรรมนัสมากเพราะใน Facebook ซึ่งมีเพื่อน39คนมีคุณธรรมนัสเป็น1ในเฟรนด์ที่ได้รับเกียรติอย่าเพิ่งรีบไปอันเฟรนด์นะครับหรือในปี65ก็เห็นยอดบริจาคให้ทั้งพลังประชารัฐและเศรษฐกิจไทยเรียกว่าผู้กองอยู่ที่ไหนสิทธิกรก็เปให้ที่นั่นได้แบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมนัสมีบทบาทอย่างสำคัญในการดึงเอาจีนเทามาสนับสนุนทางการเงินให้กับรัฐบาลผ่านพรรคที่เป็นแกนนำคุณธรรมนัสจึงเป็นมือประสานผลประโยชน์ที่ใต้พลเอกประยุทธ์จะเกลียดแค่ไหนก็ตัดขาดกันไม่ได้วันนี้อาจจะแยกกันเดินครับท่านประธานครับแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าอาจจะร่วมกันโกยและคำตอบอีกด้านหนึ่งดูได้จากภาพนี้ครับในภาพคือหลินหลงครับจีนเทาอีกคนหนึ่งที่เคยแต่งชุดทหารยศพันเอกถ่ายรูปโชว์ชาวบ้านขับรถไปไหนมาไหนก็ติดสติ๊กเกอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปงถึงขนาดมีคฤหาสน์ใหญ่โตไม่แพ้ตู้ฮาวปัจจุบันหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่ในอดีตเคยเข้าไปประชิดตัวกับใครก็ไม่รู้ครับท่านประธานครับนะไปถ่ายรูปที่ไหนฮะคุ้นๆว่าเป็นบ้านป่าลอยต่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการนัดหมายกันล่วงหน้าอย่างดีการพบกันระหว่าง2คนนี้
คุยเรื่องอะไรกันบ้างไม่มีใครรู้หรอกครับคนที่รู้ก็คงจะแค่สองคนนี้แต่ไม่น่าจะใช่เรื่องดีๆแล้วถามว่าคุณธรรมนัสเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่ประสานให้แล้วในทางกับการพลเอกประวิตรก็เป็นเหมือนพ่อทูลหัวให้กับคุณธรรมนัสให้โลดโผนโจรทยานในวงการเทาๆได้แบบไร้กังวลการที่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาตัวคุณธรรมนัสมาสอบสวนท่านประธานครับนั่นจึงเป็นเหตุผลครับทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมการสอบสวนการดำเนินคดีถึงจบอยู่แค่เพียงตู้ห่าวทั้งที่ความเป็นจริงความเกี่ยวข้องมันมีบุคคลที่มีอำนาจเกี่ยวข้องจำนวนมากและท่านประธานครับไปต่อครับไม่ใช่แค่ตู้ห่าวครับไม่ใช่แค่จางเจียนฟู่ครับไม่ใช่แค่หลินหลงครับผมขอแนะนำให้รู้จักนายเซาเซียนโปที่ถูกตั้งข้อหาแจ้งข้อมูลเท็จในการออกบัตรประชาชนและเอกสารราชการมีหมายจับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีมาตั้งนานแล้วครับแต่เพิ่งมาจับได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนและไม่ใช่แค่ปลอมเอกสารแต่ปลอมยันรถตัวเองเอาให้มันเหมือนกับรถของคณะทูตมีรถนำขบวนมีรถติดไซเรนมากันครบครันพอตำรวจไปค้นสำนักงานที่ตึก BBD ถนนวิภาวดีก็เจอเครื่องแบบตำรวจทหารคนนี้ก็ชอบคอสเพลย์เหมือนกับหลินหลงแหละครับแล้วยังไปอ้างครับว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาพ่อค้าไทยในพระบรมชูปถัมภ์พอตำรวจไปค้นย่านลำลูกกาเจออย่างแรกเลยครับคือรถแอบขนเหล้าเบียร์หนีภาษีหลายรายการแล้วสภาพบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่กว่า1ไร่ด้านหน้าติดโลโก้สมาคมพ่อค้าไทยตัวโตๆด้านในมีอาคารถึง4หลังพร้อมหัวรถไฟจำลองมาตั้งโชว์ด้วยและหลังบ้านครับมีช่องลับไว้ให้ขนของหนีตระเตรียมทุกอย่างมาเป็นอย่างดีท่านประธานครับต้องมีเงินมากมายขนาดไหนครับถึงทำแบบนี้ได้และอีกพฤติกรรมหนึ่งของเซาเซียนโปคือชอบไปเข้าหาคนมีสีมีอำนาจด้วยเช่นกันครับลายที่สำคัญคือพลเอกทอทงหนึ่งในนายทหารน้องรักของพลเอกประวิตรที่ได้ข่าวมาว่าก็รับเงินจากจีนมาวิ่งเรื่องรถไฟกับรัฐบาลถามว่าเซาเซียนโปสนิทกับพลเอกคนนี้เนี่ยทอทงคนนี้เนี่ยขนาดไหนก็ขนาดเปิดบ้านหรูหัวรถไฟนะครับอยู่ตรงนี้ให้ท่านพลเอกไปรับของที่ระลึกจากใครต่อใครถ่ายรูปโชว์ชาวช่องชาวบ้านนะครับนี่เห็นว่ามีรูปที่ทั้งเซาเซียนโปและพลเอกทอทงไปถ่ายรูปร่วมกับอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกคุณอนุชานาคาไสด้วยไหนๆก็อยากให้ตำรวจนะครับผมอยากให้ตำรวจเรียกทั้งสองคนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการจีนสีเทานี้อย่างไรพลเอกประยุทธ์คิดจะทำเรื่องแบบนี้บ้างไหมครับท่านประธานครับจีนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายไม่ได้อยู่จำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับยังมีประเภทที่มาตั้งถิ่นฐานที่มั่นอยู่ติดชายแดนไทยเพื่อหลอกเอาเงินเอาคนไทยไปเป็นแรงงานให้กับมิจฉาชีพของตัวเองผมมีตัวอย่างของเหยื่อรายหนึ่งเธอคนนี้ครับไปเจอประกาศสมัครอ้างว่าเป็นเซลล์ขายคริปโตเคอเรนซีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่พอไปจริงๆกับถูกอดีตกับถูกกลุ่มติดอาวุธนะครับพาช่องเข้าข้ามช่องทางธรรมชาติไปอยู่ในค่ายกักกันแห่งหนึ่งในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาที่สร้างขึ้นโดยจีนเทาที่นั่นเธอถูกบังคับให้ทำอะไรต่อมีอะไรลองไปฟังคลิปกันครับในการล่อลวงชาวต่างชาติให้มาหลงรักเราแล้วเข้าสู่กระบวนการในการขายนกน้ำให้เขามาซื้อคริปโตเคอเรนซีถ้าไม่ทำก็จะต้องถูกขังห้องดำและก็ถูกทรมานและจนกว่าที่ทางบ้านจะส่งเงินมาไถ่ตัวกลับไปถ้าไม่มีเงินจากทางบ้านมาไถ่ตัวกลับไปดิฉันอาจจะถูกฆ่าตายหรือขายส่งต่อเอเย่นที่โหดร้ายกว่านี้เมื่อวันนี้เนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่กลุ่ม
อิทธิพลของคนไทยและคนจีนทำร่วมด้วยกันค่ะกระบวนการนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่การดอกรวมล่อลวงเราไปทำงานแต่ในนั้นมีทั้งหนึ่งกลุ่มมีทั้งผู้หญิงไทยที่ถูกหลอกไปให้ขายตัวและบังคับให้จิตให้เล่นเฮโรอีนฉีดเฮโรอีนให้เขาไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะที่เกิดปัญหานี้มีอีกหลายคนหลายกลุ่มมากที่ประสบปัญหาที่ร้ายแรงเช่นดิฉันและหนักกว่าดิฉันด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เมวดีที่ประเทศลาวและประเทศเขมรและประเทศดูไบมีกลุ่มคนจีนชั่วยังอยู่ค่ะยังไม่ตัดสายนะครับยังทำงานร่วมกับกระบวนการของผู้มีอิทธิพลค่ะดิฉันจึงขอร้องให้ทางภาครัฐช่วยเหลือด้วยเถิดครับท่านประธานครับนี่แค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ทุกวันนี้แถวชายแดนตรงข้ามแม่สอดมีแบบนี้เยอะแยะไปหมดครับอันที่ผมคงต้องพูดถึงเป็นพิเศษครับมีชื่อว่าหยาไทนิวซิตี้หรือช่วยก๊กโกเป็นโครงการของบริษัทหยาไทอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปมีเจ้าของชื่อเสอจื้อเจียงหรือเสอหลุนข่ายหรือตั้งเกรียงไกรโครงการนี้นะครับหน้าฉากคือโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นสมาร์ทซิตี้บนเนื้อที่กว่า 70,000 ไร่วงเงินลงทุนตามที่โฆษณาเอาไว้คือ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นศูนย์รวมธุรกิจศูนย์รวมอุตสาหกรรมศูนย์รวมความบันเทิงฟังดูล้ำมากครับในขณะที่เสอจื้อเจียงก็สร้างภาพว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทว่าในเบื้องหลังตามที่มีการรายงานข่าวออกมาสถานที่แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยสถานที่ที่ผิดกฎหมายสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวมแก๊งพนันรวมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ผมเพิ่งบอกไปว่ามีเหยื่อคนไทยจำนวนมากถูกหลอกและนอกจากนี้นะครับยังมีอีกโครงการหนึ่งเจ้าของเดียวกันเป็นโครงการที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดครับชื่อ KK Park ครับที่แห่งนี้นะครับสำนักข่าวในจีนต่างรายงานกันว่ามันคือสถานีปลายทางของการค้ามนุษย์เหยื่อที่ถูกใช้งานจนหมดประโยชน์จะถูกตัดเอาอวัยวะออกมาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาไปขายส่วนล่างที่ถูกใช้งานจนหมดประโยชน์แล้วก็จะถูกโยนทิ้งนี่คือนรกบนดินที่เข้ามาประชิดชายแดนไทยที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้นะครับว่ามีลูกหลานของเราพี่น้องของเราคนไทยของเราถูกหลอกไปจำนวนมากแค่ไหนและที่น่ากลัวกว่านั้นครับเราได้เห็นความพยายามของบริษัทนี้ในการลุกคืบเข้ามาตั้งโครงการในประเทศไทยทั้งที่แม่สอดและกรุงเทพด้วยเส้นสายที่ตัวเองมีกับพรรคการเมืองครั้งหนึ่งถึงเคยเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมกรรมาธิการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อวันที่28เมษายน65ผมมีชาวเลขที่พวกท่านประชุมกันอยู่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลจะปล่อยให้องค์กรที่อันตรายแบบนี้เข้ามามีบทบาทขนาดนี้ได้อย่างไรที่ซึ่งอาจใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเทาๆหลั่งไหลเข้ามาได้อีกมากมายยังดีนะครับเมื่อเดือนสิงหา65ที่ผ่านมาเสอจื้อเจียงคนนี้ถูกจับกุมแล้วครับในไทยตามหมายแดงของประเทศจีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชญากรรมที่ก่อเอาไว้จะหมดสิ้นกันง่ายๆเพราะตัวบริษัทของเขายังคงอยู่ยังมีคนที่ลายล้อมรอบตัวของเขาอีกมากมายที่ลอยนวลและอาจไปทำมิดีมิร้ายต่อสังคมไทยคนหนึ่งที่ผมต้องเอ่ยถึงชื่อหยูซินฉีระบุตัวเองว่าเป็นประธานสมาคมแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสมาคมมณฑลซานซีสมาคมแห่งประเทศไทยโดยได้มอบตำแหน่งให้เสอจื้อเจียงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมแห่งนี้ด้วย
ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม63สองคนนี้พบปะกันที่สำนักงานของหยาไทในกรุงเทพโดยตัวหยูซินฉีเองได้แสดงออกอย่างหนักแน่นถึงการสนับสนุนโครงการอย่างช่วยก๊กโกกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติจำนวนมากได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตและขอให้ตัวหยูซินฉีคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนช่วยประสานความร่วมมือเชิงลึกกับโครงการนี้ด้วยที่ซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นสถานีปลายทางของกลุ่มมิจฉาชีพและการค้าอวัยวะถ้าอย่างนั้นแล้วการที่จะประสานให้ใครใครมาลงทุนแบบนี้เขาจะมาลงทุนกันเรื่องอะไรครับท่านประธานมาดูกันที่สมาคมนี้นิดหนึ่งครับเพื่อทำความเข้าใจสมาคมแห่งนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่18ตุลา60ระบุการให้บริการเช่นฟังให้ดีนะครับแนะนำการลงทุนและซื้ออสังหาช่วยคนจีนจดทะเบียนบริษัทในไทยติดต่อนัดพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่าทุกอย่างนะครับมันเหมือนปกตินะครับปกติของสมาคมเทาๆพอเราไปค้นฐานข้อมูลสมาคมในประเทศไทยปรากฏว่าไม่เคยเจอชื่อสมาคมนี้เลยครับไม่ใช่สมาคมที่จดจัดตั้งอย่างถูกกฎหมายนี่คือสมาคมเถื่อนดีๆนี่เองและไม่ใช่แค่สมาคมนี้เท่านั้นครับยังมีในการเปิดโรงเรียนธุรกิจเอเชียนสตาร์วงเล็บอาเซียนที่หยูซินฉีเป็นผอ.ของโรงเรียนด้วยตัวเองนี่ก็เหมือนกันครับไม่พบว่ามีการจดทะเบียนสถานศึกษาเอาไว้หลักสูตรคอร์สติวต่างๆที่จัดกันขึ้นมามีเนื้อหาอย่างไรเราไม่ทราบผมอยากให้เราลองจินตนาการกับบรรดาจีนเทาที่ผ่านตม.เข้าประเทศมาด้วยวิธีการไปทำวีซ่านักเรียนครับซึ่งบางครั้งก็เข้ามาในฐานะของอาสาสมัครของมูลนิธิปลอมๆในปี63ถึง64มีจีนเทาผ่านแดนเข้ามาแล้วกว่า 7,000 คนแล้วสมาคมของหยูซินฉีที่ระบุเรื่องช่วยทำวีซ่าให้คนจีนมีโรงเรียนธุรกิจของหยูซินฉีที่ผ่านมานำเข้าคนจีนด้วยวิธีการแบบนี้กับเขาหรือไม่เป็นจำนวนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตรวจสอบกันบ้างไหมและจะตรวจสอบกันได้อย่างไรเมื่อมันไม่ใช่สมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญครับคนจีนที่หยูซินฉีพาเข้ามาในไทยนั้นเป็นคนประเทศประเภทไหนเป็นคนประเภทเดียวกับตู้ฮาวหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ผู้ที่ต้องรู้ข้อมูลดีที่สุดต้องเตรียมการป้องกันอย่างดีที่สุดไม่ให้มันเกิดขึ้นคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่อ้างจุดขายในเรื่องของความมั่นคงมาโดยตลอดซึ่งถ้าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ควรเป็นจริงๆอย่างที่ถูกที่ท่านชอบอ้างจริงๆคงไม่มีข่าวเรื่องตม.ถูกเปิดโปงออกมาตั้งแต่แรกแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือวิธีการท่านประธานวิธีการที่หยูซินฉีใช้ในการโฆษณาให้คนจีนเข้ามาใช้บริการของตัวเองนั่นคือการเขียนบทความลงโซเชียลมีเดียของสมาคมและเผยแพร่ไปตามเว็บข่าวต่างๆเนื้อหาโดยมากก็ไปในทางอวยตัวเองว่าเป็นคนสู้ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จทั้งในด้านความนิยมและการอุทิศต่อสังคมอวยแค่นี้ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ที่มันเริ่มแปลกๆขึ้นมาเช่นบอกว่าตัวเองได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาด้านกิจการจีนของเชื้อพระวงศ์ไทยและนายพลราชองครักษ์ผมตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเชื้อพระวงศ์ที่ท่านว่าก็เป็นระดับหม่อมราชวงศ์ซึ่งในบ้านเราถือว่าเป็นสามัญชนส่วนกับนายพลจริงๆก็คือแค่จ้างเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเทคนิคของนายคนนี้คือการเอาเรื่องที่มันธรรมดาสามัญมาบิดนิดหน่อยให้มันเกินจริงเพื่อปั่นราคาตัวเองทำแบบนี้ผู้ที่ได้คือหยูซินฉีเองแต่ผู้ที่เสียหายกลับเป็นหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับหยูซินฉีอ้างว่ามีเส้นสายท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับกรณีของเซาเซียนโปที่ไปอ้างตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ร่ำรวยขึ้นมาบนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายสารพัด
เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันอันตรายขนาดไหนแล้วลองดูภาพที่นำมาประกอบบทความทำนองนี้ครับเป็นภาพที่ตัวเองไปถ่ายกับนายทหารนายตำรวจคนนั้นคนนี้แล้วค่อยๆไล่ระดับจนมาถึงนักการเมืองรัฐมนตรีต่างๆผลเอกประยุทธ์ก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหยูซินฉีด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับหรือหนักข้อไปกว่านั้นคือลามอันนี้พูดพาดพิงไม่เสียหายนะครับไปถึงระดับองคมนตรีอย่างในภาพนะครับคือพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกหรือกับสมเด็จพระสังฆราชก็ยังไม่เว้นคนคนนี้พยายามเข้าไปถึงคนใหญ่คนโตเอาภาพมาช่วยแต่งเติมให้ตัวเองดูเป็นคนวงในโพสต์ลงเพจสมาคมตัวเองย้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเพื่อขายให้กับลูกค้าของตัวเองซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างดีเลวอย่างไรบ้างไม่รู้ดึงเข้ามาในประเทศไทยโดยที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงได้แต่มองตาปริบๆไม่ทำอะไรเลยเพราะขนาดรูปของตัวเองยังปล่อยให้กลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินของหยูซินฉีผมประสมเพศจริงๆครับท่านประธานครับแล้วอย่าคิดว่าหยูซินฉีก็แค่พวกโฆษณาเกินจริงเท่านั้นไม่ได้ไปเปิดผับมั่วยาหรือเปิดบ่อนเหมือนกับตู้ฮาวไม่เห็นเป็นไรอย่าได้คิดแบบนั้นขาดครับลองไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้บ้างครับเอาอย่างแถวเยาวราชนี่เลยนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลกรุงเทพเขต1คุณปาลเมศลงพื้นที่สำรวจปัญหาทุนจีนลุกคืบเข้ามาช่วงชิงที่ทำกินรู้ไหมครับบางร้านพวกนี้ทุ่มเงินเช่าที่กันเดือนละเป็นแสนแต่ขายรองเท้าขายแมสซึ่งน่าสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินและบางรายท่านประธานแสบมากให้เจ้าหน้าที่ที่ตัวเองมีเส้นสายไปจับคู่แข่งให้หมดครับอ้างว่ามันผิดลิขสิทธิ์ทั้งที่ตัวเองก็ผิดเหมือนกันแต่ที่ตัวเองเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้เพราะเงินหนากว่าใครเพื่อนกิจการพวกนี้ไม่ได้หวือหวาครับไม่หวือหวาเหมือนผับเหมือนบ่อนแต่เป็นภัยเงียบที่ร้ายลึกและน่าจะมีมากกว่าหลายเท่าตัวและคนที่คอยประสานงานให้โดยแอบอ้างสร้างภาพว่ามีแบ็คดีสนิทกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคนประเภทเดียวกับหยูซินฉีนี่แหละครับที่มีส่วนสำคัญในการช่วยดึงดูดบรรดาห้างร้านเทาให้เข้ามากันได้มากขนาดนี้แต่ท่านประธานครับหยูซินฉีไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับข้อความต่อไปอ่านแล้วผมสะอึกครับอ้างว่าสมาคมของตัวเองได้รับความไว้วางใจและกำลังใจที่ดีจากราชวงศ์ไทยสมาคมที่ทุกวันนี้ไม่ได้เปิดอย่างถูกกฎหมายหรืออ้างว่าได้รับเกียรติให้เข้าไปเยือนในวังด้วยการต้อนรับในระดับเดียวกับนายพลคนจีนที่ได้มาเห็นข้อความอย่างนี้ไม่รู้เขาจะเข้าใจเลยเถิดไปถึงไหนครับว่าหยูซินฉีนี่คือสายตรงจากวังเลยเหรอฮะและที่ไปไกลที่สุดครับคืออ้างว่าตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวงศ์ไทยเอาใบประกาศนียบัตรมาโชว์ด้วยซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแค่บัตรรับหนังสือเท่านั้นนอกจากนี้ครับหยูซินฉีก็ยังไปเขียนบทความอีกหลายอย่างครับผมจะพยายามเลี่ยงคำพูดที่ท่านประธานเอ่ยถึงนะครับว่าประเทศไทยนะครับประกาศว่าจะใช้พระราชนะครับเด็ดขาดนะครับเพื่อรับประกันว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจะได้ดำเนินการจริงๆหรือพูดไปถึงว่าจุดๆๆแล้วกันครับของไทยจะไม่ยอมทนต่อพวกที่หนุนอเมริกาในสภาอีกแล้วอันนี้เนี่ยบิดเบือนสุดๆและเสียหายกับประเทศไทยสุดยอดจริงๆครับคุยโตโอ้อวดสุดยอดจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลยังปล่อยให้คนแบบนี้ก่อการอยู่ในประเทศไทยได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถามว่าข้อความที่อวดอ้างกันแบบนี้กระทบไปถึงสถาบันที่สำคัญของประเทศไทยแบบนี้ภาพต่อไปจะเป็นอะไรฮะภาพที่เห็นนี้เกิดขึ้นในงานเมาริดกลางครับ
ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน62หยูซินฉีตอนนั้นไปในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จไปเปิดงานดังกล่าวแต่พอเอาไปลงเว็บจีนกลับไปบอกว่าตัวเองถวายของขวัญเนื่องในวันโอกาสพระราชสมภพบิดเบือนตัวเองให้มีความสนมสมิทสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไม่ใช่แค่ในหลวงครับกับสมเด็จพระเทพก็มีการเข้าหาเพื่อให้ได้รูปถ่ายแบบนี้เช่นกันซึ่งประเด็นนี้ผมเชื่อจริงๆว่าพระองค์ทั้งสองท่านไม่ทรงมีส่วนรับรู้หรือมีพระราชประสงค์ให้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหากินของใครบางคนในลักษณะนี้เช่นกันกล้องช่วยซูมหน่อยครับและไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธานครับกล้องครับกล้องช่วยซูมหน่อยครับไม่ใช่แค่นั้นครับการอ้างลักษณะนี้ของหยูซินฉีถึงขนาดว่าไปปรากฏครับปรากฏในหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นโดยสถาบันที่มีความเชื่อมโยงกับทางการจีนด้วยเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีผลงานดีเด่นซึ่งมีสั่งให้ซื้อกันได้ในทางอินเทอร์เน็ตผมมีตัวอย่างของจริงส่งมาจากประเทศจีนมาให้ดูกันในวันนี้เลยครับเนื้อหาของหยูซินฉีมีแค่3หน้าแต่อัดแน่นไปด้วยคำโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างตัวเองเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแน่นอนว่าภาพประกอบข้างในก็มาครบครับมาครบเอาสถาบันของพระมหากษัตริย์ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับนักค้าอวัยวะอย่างเสือจื้อเจียงอีกทีหนึ่งแล้วแบบนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อเขาจะมองสถาบันของเราอย่างไรครับชาวจีนและสังคมโลกจะมองสถาบันของเราอย่างไรและไม่รู้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์กันไปแล้วกี่เล่มมีใครได้อ่านกันแล้วกี่คนสร้างความเข้าใจได้ในแบบที่ไม่ควรจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ใครที่หวังจะใช้เส้นสายแบบนี้เพื่อมากอบโกยผลประโยชน์ของประเทศไทยท่านประธานครับเห็นสิ่งที่หยูซินฉีทำลงไปผมนึกถึงกรณีของประสิทธิ์เกียวก๊กครับคนที่สร้างภาพว่าสู้แล้วรวยรวยแล้วตอบแทนคุณแผ่นดินอ้างตัวเองว่าเป็นจิตอาสาทำความดีเทิดทูนสถาบันสุดท้ายแล้วกลายเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงต้มตุ๋นผู้อื่นขนาดว่าถูกจับแล้วก็ยังหาทางปลอมตัวหลบหนีนี่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของนายกของรัฐบาลของหน่วยงานความมั่นคงแท้ที่ต้องตรวจตราใครๆก็ตามที่พยายามเสือกตัวเองเข้ามาหาสถาบันพระมหากษัตริย์ใครที่พยายามมามอบของให้ได้ภาพถ่ายกับพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์และรวมถึงพระมหากษัตริย์คนเหล่านั้นควรถูกตรวจสอบก่อนว่ามีพื้นเพอย่างไรไว้ใจได้แค่ไหนว่าจะไม่เอาสถาบันของประเทศไทยของเราไปแปดเปื้อนกับวีรกรรมเทาๆของพวกตัวเองอย่าให้คนพวกนั้นเข้ามาฉวยประโยชน์แต่ความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ปล่อยให้คนอย่างหยูซินฉีทำมันลงไปจนได้อันที่จริงดูจะชอบด้วยซ้ำที่มีคนมาโหนสถาบันกันเยอะๆเพราะตัวเองก็จะได้หากินกับการโหนนั้นด้วยส่วนใครที่เห็นต่างก็ไปไล่กวาดล้างให้หมดโดยไม่สนใจเลยว่าการโหนนั้นจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื้อเชิญจีนเทาที่หวังใช้เส้นสายกับสถาบันให้ไหลทะลักเข้าประเทศไทยอีกเท่าไหร่และผลกระทบความเดือดร้อนความเสียหายจะเกิดแก่พี่น้องประชาชนประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเท่าไหร่ท่านประธานครับเรื่องทั้งหมดที่ผมอภิปรายมาไม่ว่าจะจีนเทาหรือเมียนมาเทากรณีเหล่านี้คือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ลุกลามบานปลายอยู่ในภูมิภาคนี้มานับ10ปีแล้วหลายกลุ่มเข้ามาจ่อประชิดถึงชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านรอบด้านโดยมุ่งเป้าในการกอบโกยมาที่พี่น้องประชาชนชาวไทยและอีกหลายกลุ่มถึงกับเจาะทะลวงเข้ามาถึงภายในประเทศภายในเมืองหลวง
อาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้เข้ามาเปิดบ่อนการพนันเปิดตลาดยาเสพติดตั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือโฆษณาหลอกลวงต่างๆสารพัดหลอกลวงไปค้าประเวณีค้าอวัยวะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมพวกนี้ก็คือคนไทยดีๆที่พยายามทำมาหากินคือเยาวชนที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการคือผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดน่าเจ็บปวดที่สุดคือบางคนที่มีการสมรู้ร่วมคิดอนุญาตให้อาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เจริญงอกงามโตเอาโตเอากลับเป็นคนไทยด้วยกันนี่คือพวกไทยเทาที่เปิดบ้านรับโจรให้เข้ามาปล้นประเทศของเรากระทำย่ำยีขืนใจพี่น้องประชาชนในบ้านหลังนี้มาตลอด8ปีไทยเทาพวกนี้แฝงตัวอยู่ทั้งในตำรวจทหารศาลและราชการทุกสำนักสูบเอาผลประโยชน์จากเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกันแล้วเอาไปแสวงหาอำนาจจนได้เป็นถึงสว.เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่ก็จะคอยคุ้มกะลาหัวไทยเทาอื่นๆให้อยู่รอดรอยนวลเป็นลิ้วล้อบริวารให้กับตัวเองต่อไปตราบใดที่ไทยเทาพวกนี้ยังมีอยู่อาชญากรรมทั้งในชาติข้ามชาติที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพวกมันก็ไม่มีวันที่จะหายสาบสูญไปด้วยไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คือหมุดหมายสำคัญที่จะตัดสินว่าเราจะยังอยู่กับยาเสพติดอยู่กับพนันออนไลน์อยู่กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่กับอาชญากรรมสารพัดรูปแบบและอยู่กับคนอย่างตู่ฮาวหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกที่ได้ดิบได้ดีกับธุรกิจมืดที่ทำลายชีวิตของลูกหลานพวกท่านต่อไปหรือจะได้เวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะร่วมกันไล่ตะเพิดบรรดาไทยเทาและแก๊งโจรเทานานาชาติทั้งหลายเหล่านี้ออกไปเสียบ้านหลังนี้ที่ถูกทำให้สกปรกเน่าเฟะมานานสามารถกลับมาสะอาดได้อีกครั้งแต่ต้องเริ่มจากการกำจัดกองขยะที่อยู่กลางบ้านซึ่งผมและพรรคก้าวไกลเราขออาสาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ